ทำไมเราต้องประหยัดพลังงานนี่คือเรื่องจริงน้ำมันอีก30ปีหมดโลกฟันธง30ปีหมดโลกถ้ามีน้ำมันอะไรเกิดขึ้นครับเจ๊งเนี่ยหายนะน้ำมันเกิดจากอะไรครับฮัลโหลอย่าเพิ่งวางสายนะครับน้ำมันเกิดจากอะไรครับซากพืชซากสัตว์ตายทับถมกันประมาณกี่ปีครับ100ล้านปี100ล้านปีแล้วถามว่าปัจจุบันนี้มีซากพืชซากสัตว์ให้ตายทับถมกันไหมไม่มีควายนี่กินแม้กระทั่งหนังกระดูกบนทำถ้วยขนเอาไปทำแปรงเท้าวัวยังกินน้องวัวกินไม่เหลือขี้ในลำไส้ยังไปลาบไปยำแดกกระชูดแล้วจะมีอะไรให้ตายทับถมมันไม่มีไงเพราะนั้นน้ำมันไม่มีโอกาสเกิดใหม่ฟันธงนี่คือเรื่องจริงครับอย่าทะนงตัวว่าเข้าปั๊มไหนมีเงินก็เติมได้ต่อไปมีปัญหาแน่นอนครับเราเคยใช้น้ำมันดีเซลลิตรละ45บาทไปแล้วจำได้ไหมครับสมัยหนึ่งมันจะไปถึงจุดนั้นแน่นอนครับเชื่อผมไหมว่าน้ำมันจะหมดโลกคุณไม่เชื่อพูดวันนี้หัวเราะกลิ้งคำถามสมัยคุณเป็นเด็กๆมีคนมาบอกคุณว่าต่อไปอนาคตต้องซื้อน้ำเขากินคุณเชื่อมันไหมตอนนั้นไม่เชื่อน้ำกินน้ำฝนจะบ้าเราอะไรมาพูดเรื่องซื้อน้ำกินแล้วปัจจุบันนี้มีบ้านไหนไหมครับที่ไม่ซื้อน้ำกินยกมือให้ดูหน่อยดีครับทำอะไรครับน้ำทำอะไรครับกินน้ำกลองต้องซื้อที่กลองไหมครับป้ากระเถียงข้างๆคู่ๆยึดขนมคืนเราก็ต้องซื้ออุปกรณ์แต่เมื่อก่อนไม่มีใช่ไหมครับนี่ไงเพราะนั้นผมพูดวันนี้ว่าต่อไปอนาคตน้ำมันหมดแน่นอนไฟฟ้าไม่มีใช้แน่นอนเจ๊งวัตถุดิบหลักในการผลิตไฟรู้ไหมคืออะไรน้ำไม่ต้องพูดถึงเลยครับแค่มีให้ประคองเขื่อนไม่ให้มันแตกก็บุญแล้วครับถึงได้ประกาศงดทำนาไงน้ำไม่ใช่ครับไม่ใช่วัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟ้าถ่านหินไม่ต้องพูดแล้วมึงให้กูพูดอะไรบ้างห้ามหมดเลยนี่ไงแก๊สธรรมชาติเราใช้แก๊สในการผลิตไฟฟ้าถึง 70% แล้วแก๊สในประเทศไทยอีก7ปีมันจะหมดจากอ่าวไทยพ่อแม่พี่น้องเมื่อแก๊สหมดอะไรเกิดขึ้นก็ต้องนำเข้าต่อไปค่าไฟจะแพงขึ้นงบประมาณคุณ 100% 50% เป็นอะไรรู้ไหมครับเงินเดือนสวัสดิการ20% เป็นพวกเวชภัณฑ์ 30% คือค่าไฟแล้วเราจะประหยัดยังไงลดเงินเดือนได้ไหมไม่ต้องพูดถึงแค่คิดก็กลัวแล้วเวชภัณฑ์ยาลดคุณภาพการรักษาได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นเราลดอะไรครับต้องลดเรื่องพลังงานลดอีก 30% นี่ลดพลังงานเมื่อลดได้มากอะไรเกิดขึ้นครับสิ่งที่คุณลดได้มันจะกลับสู่พวกเราเองครับมันจะกลายเป็นสวัสดิการมันจะกลายเป็นอุปกรณ์นู่นนี่นั่นมันจะกลายเป็นพัฒนาบุคลากรมีทุนไปเรียนดูสร้างนู่นสร้างนี่ดอทนี่ไงแล้วเราไม่ช่วยกันล่ะครับนี่คือสิ่งสำคัญเชื่อผมไหมถ้าคุณตามที่ทำตามที่ผมบอกวันนี้นะครับแสนหนึ่งจิบจิบต่อเดือนคุณไม่เยอะหรือน้อยกัดประหยัดไฟได้แสนหนึ่งต่อเดือนเนี่ยเยอะไม่แน่นะเพราะในโรงพยาบาลขอนแก่นมีทั้งหมดกี่ร้อยคนครับ 3,000 ไม่เกษียณกันเลยเหรอครับผอ.มีนโยบายจะต่ออายุราชการของเราเป็น70ปีครับนี่คือเรื่องจริงเหตุผลเนื่องจากยังใช้หนี้สหกรณ์ไม่หมดเลยต้องอยู่ต่อใช้หนี้หมดค่อยออกมีบ้านใครมีงานบวชครับมีโหด้วยเนี่ยโทรศัพท์ตามเพื่อนที่รอมานั่งฟังเฮ้ยแม่งโคตรมันเลยสุดยอดเลยว่าเป็นงานทอล์กโชว์พลังงานเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและครั้งแรกของโรงพยาบาลขอนแก่นที่เจอบิ๊กเคยเจอแบบนี้ครับเคยเจอไหมครับไม่เคยถึงที่บอกไงโชคดีมากที่เราเจอกันวันนี้แต่โชคร้ายที่เราเจอกันช้าไปนะครับนี่ไงหมดแน่นอนก๊าซธรรมชาติประเทศไทยไม่มีต้นทุนด้านพลังงานของตัวเองเลยคุณเชื่อผมไหมภาคอีสานใช้ไฟจากไหนลาวเราเคยดูถูกมันมึงไม่ขายไฟให้กูยังไม่ส่งปลาให้มึงมันไม่ได้กินปลาหรอกครับมันกินแซนด์วิชมันกินพิซซ่ามันกินนี่แบบคนไทยแล้วลาวสุดยอดของเรื่องพลังงานแล้วทำพัฒนาประเทศที่ไม่ขายให้ไทยล่ะหายนะเกิดทันทีภาคใต้และภาคตะวันตกส่วนใหญ่ใช้แก๊สผลิตไฟจากพม่าและมาเลเซียนะครับนี่คือประเทศไทยชอกช้ำและเจ็บช้ำที่สุดถามว่าต้องสร้างโรงไฟฟ้าอีกกี่โรงจึงจะพอสำหรับคนไทยใช้ฮัลโหลห้องนี้สัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยดีต้องสร้างโรงไฟฟ้าอีกกี่โรงจึงพอให้กับคนไทยใช้ครับบอกเลยครับสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอครับสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ฟันธงเพราะอะไรเพราะคนไทย
ไม่รู้จักคําว่าประหยัดคุณจําเงินเดือนเดือนแรกที่คุณเข้าทํางานได้มั้ยครับเดือนเท่าไหร่ครับ 2,000 กว่าบาทตอนนั้นยังมีเงินเก็บนิดหน่อยและคิดว่าถ้ากูเงินเดือนถึง 10,000 กูคงมีเงินเก็บเยอะทํางานผ่านไป20ปีเงินเดือน 30,000 กว่าอะไรคือครับกูไม่พอใช้เหมือนเดิมนี่มากกว่าเดิมด้วยนี่ไงเพราะนั้นสร้างโรงไฟฟ้าอีกกี่พันโลก็ไม่พอใช้ถ้าคนไทยไม่รู้จักคําว่าประหยัดถูกต้องมั้ยครับเรามักพูดกันเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จเจ้าหัวที่สุดยอดมากเราทําเพียงแค่ลมปากแต่เราไม่เคยปฏิบัติกันจริงๆเลยใช่ไหมใช่ผมจะพิสูจน์ให้คุณดูว่าจริงพูดจริงหรือเปล่าผมขออนุญาตลงไปข้างล่าง